ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติก็จะต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันค่ะขณะที่พลเอกประวิตรนะคะก็ระบุค่ะว่าฝ่ายความมั่นคงสามารถดูแลความเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือพรรคการเมืองต่างๆได้อยู่แล้วหากมีการคลายล็อกให้สามารถทำกิจกรรมได้ค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในวันนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานการรับฟังการแถลงผลการศึกษาสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติพร้อมให้ข้อคิดเห็นณสถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้นำเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันรุ่นที่6เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งนะคะว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียวค่ะต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งอาจเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่แต่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องดูแลเสียงส่วนน้อยแม้จะไม่ได้เลือกตั้งตนเองมาวันนี้รัฐบาลนี้แม้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ต้องดูคนทั้งประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกรัฐบาลต่อไปจึงฝากทุกคนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าเข้าใจว่าประชาชนไม่มีใครชอบกฎหมายอยากมีอิสระแต่ต้องคิดว่าสิทธิของตนเองไปละเมิดคนอื่นหรือไม่ซึ่งกฎหมายต้องมีกรอบกติกาไม่ใช่ประชาธิปไตยต่างคนจะทำอะไรก็ทำประชาธิปไตยทุกประเทศก็เป็นแบบนี้หากไม่สงบเรียบร้อยก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งกฎหมายไม่เคยสร้างภาระให้ใครค่ะถ้าไม่มีความผิดก็ไม่มีภาระแต่หากไปละเมิดกฎหมายแล้วบอกไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นถือเป็นภาระของประชาชนซึ่งส่วนตัวก็มีภาระจึงต้องระวังกฎหมายทุกตัวทำอะไรต้องไม่ละเมิดกฎหมายไม่ใช่ว่าตนเองเข้ามาแบบนี้แล้วจะไม่ถูกตรวจสอบแต่ตนเองต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีโดยมีหลักการยึดสิ่งที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาลได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้แทนกลุ่มสามมิตรขึ้นรถปราศัยและพบปะกับประชาชนทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนกับเป็นการหาเสียงหมิ่นเหม่ต่อการกระทำผิดกฎหมายและขัดคำสั่งคสช.ว่ายังไม่ทราบในเรื่องนี้โดยต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดูว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่อีกทั้งกลุ่มสามมิตรก็ไม่ได้อยู่พรรคใดและไม่มีพรรคค่ะขณะเดียวกันพลเอกประวิตรยังระบุว่าไม่ห่วงว่าอาจจะเป็นการใช้ช่วงเวลานี้ฉวยโอกาสในการหาเสียงค่ะส่วนเมื่อมีการคลายล็อกและถึงช่วง150วันก่อนการเลือกตั้งในด้านความมั่นคงจะต้องจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือพรรคการเมืองใดและเข้มงวดเป็นพิเศษหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวนะคะว่ายังไม่ถึงช่วงนั้นหากทำผิดกกต.ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วดังนั้นขออย่าทำอะไรผิดกฎหมายอย่าตีกันและอย่าขัดแย้งกันพร้อมยืนยันนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงสามารถดูแลได้อยู่แล้วหากมีการคลายล็อกค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ